ทีวีวันนี้เราอยู่ที่คาเฟ่หมาหอดอยุธยาครับวันนี้นี่เรามีชาเลนจ์ให้กับพนักงานที่คาเฟ่หมาของเรานะครับเดี๋ยวให้ทุกคนแนะนำตัวก่อนเริ่มที่คนใกล้ๆผมเลยผมแชมป์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเอค่ะโอเคครับนี่ก็คือ3คนนะครับที่จะมาเล่นเกมชาเลนจ์กับเรานะครับนั่นก็คือเราจะให้ทั้ง3คนนะครับล้วงนะครับจับฉลากข้างในนะครับว่าใครจะได้ขับคันนี้คือขับ Lamborghini Gallardo คันนี้นะครับก็ราคาเบาๆนะครับ24ล้านซึ่งถ้าเป็นอะไรก็รับผิดชอบด้วยนะนี่ก็คือเป็นเหมือนแบบว่าเซอร์วิสให้พนักงานหน่อยนี่ดีมั้ยดีมั้ยดีนะโอเคขอบอก24ล้านไปเมื่อกี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็สนุกๆนะครับก็คือว่าตรงนี้นะครับข้างในเนี่ยมันจะมีด้วยกัน4ใบนะครับ4ใบเนี้ยเนี่ย2ใบจะเป็นมาด้านะครับก็จะเป็นตัวกระบะของเราซึ่งแรงมากๆแล้วก็เท่สุดๆนี่นะครับสู้ลัมโบได้แน่นอนนะครับอีก2ใบเนี่ยก็เป็นลัมโบแบบนี้เลยนะครับก็เอากุญแจไปก่อนนะครับก็ได้ขับลัมโบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใน3คนนี้คนไหนจะได้ขับลัมโบถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเอานะครับ3คนพร้อมแล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะให้3คนนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มที่คนที่อยู่ใกล้ตัวผมก่อนเลยนะครับก็คือคุณเอนะครับเมื่อกี้แนะนำตัวไปแล้วนะครับให้ล้วงกระดาษข้างในนะครับพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะครับอ่ะไปดูกันปึ๊บห้ามองห้ามองเหมือนกับใบดำใบแดงอ่ะโอเคไว้ก่อนกำไว้กำไว้ไว้เปิดพร้อมกันเนี่ยเปิดพร้อมกันนะครับมาทำแทมทำแซงอยู่ที่อาร์มนะครับอันนี้คนตายนะครับคุณแชมป์เหลือใบเดียวนะครับอันนี้คือหมดแล้วนะครับมีอยู่4ใบนะอย่าเพิ่งเปิดนะนะครับเดี๋ยวผมเปิดที่ผมก่อนนะครับแป๊บนึงผมได้ขับสุนัขนะครับมีคำว่าสุนัขอยู่ไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวนะครับชื่อเอนะครับลัมโบกินี่นั่นแปลว่านะครับมีคนได้ขับลัมโบกินี่1คนนะครับอีก2คนกับมาด้านะครับโอเคครับก็คือขับรถก็จะให้ขับไปข้างหน้านะครับหน้าร้านของเรานะครับที่คาเฟ่หมาหอดอยุธยานะครับตรงข้างๆสวนน้ำใกล้ๆบิ๊กซีอยุธยายังไงมาเที่ยวได้โอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับพี่กระดาษเดี๋ยวคุยเรื่องความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างที่จะได้ขับเป็นบุญปู่แต่ขาต่ำๆไหวไหม24ล้านเราไม่ชอบหน่อยใครจะทำงานใช้ในชีวิตเลยโอเคนะครับส่วนที่เหลือความรู้สึกเป็นไงครับลัมโบมาด้าโอ้ยยอดเลยโอเคนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับไม่ใช่อันนี้นะครับลองเปิดเลยเปิดได้ไหมเดี๋ยวผมจะสอนขับครับโอ้โหถือว่าโชคดีมากเลยนะครับได้ขับลัมโบกินี่นะครับคุณแชมป์นะครับใครที่เป็นสตาฟของเราหรือว่าพนักงานของคาเฟ่หมาในโคตรโชคดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวปรับเบาะก่อนให้แบบสบายสบายค่อยๆเหยียบค่อยๆเหยียบนั่นแหละไปแล้วเบาๆเบาๆนั่นแหละโอเคเป็นเกียร์ดียังไงเกียร์ดียังไงนั่นแหละโอเคเป็นเกียร์ดีแล้วลุยเลยโอเคไปเลยได้อยู่อ่ะไปแนววนตรงเนี้ยครั้งแรกก็อย่างเงี้ยแหละโอ้โหได้ขับลัมโบเลยนะสนุกๆนะครับที่เล่นกับพนักงานของคาเฟ่หมาอยุธยาของเรากันนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่
น่าจะประทับใจแน่นอนใช่ไหมครับขอความรู้สึกหน่อยหลังจากขับคันนี้ตื่นเต้นครับยังตื่นเต้นอยู่ยังตื่นเต้นอยู่เลยโอ้ใจยังสั่นๆขายังแบบเกร็งๆอยู่เลยเนาะแต่สนุกครับสนุกแน่นอนครับผมโอ้ที่นี่อ่ะน้องใครก็สนุกแน่นอนนะครับได้ขับนะครับเป็นไงบ้างกับแลมโบมาด้าแหมเรียกมาด้าปวดใจมากปกตินี่บอกก่อนนะว่าอาร์มนะครับไม่เคยขับเกียร์แมนนวลนะครับคือเกียร์กระปุกเนี่ยไม่เคยเลยส่วนใหญ่จะเป็นออโต้เนาะเมื่อกี้ก็ขับได้นะขับก็เป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ถึงว่าไม่ใช่ลัมโบกินี่เป็นลัมโบมัตต์อะก็ผมโอเคนะครับอันนั้นก็เป็นชาเลนจ์สนุกๆนะครับที่เล่นกับพนักงานคาเฟ่ของเรานะครับและหากคุณผู้ใดชื่นชอบเราสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและอยากให้เราทำเกี่ยวกับอะไรนะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับและตอนหน้าจะเป็นอะไรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามหากชอบนะครับใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับทุกคนนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ